ปรากฏว่าด้านหลังตู้ของปลามังกรที่ถ่ายมามีภาพเหมือนหน้ามนุษย์ต่างดาวเลยค่ะไปช่วยกันดูหน่อยค่ะคุณเห็นไหมอ่ะเห็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปลาไหมอ่ะวงมาให้หน่อยได้ไหมเนี่ยดิฉันเห็นทีวีค่ะอ่ะดูกันอีกทีไปดูตอนซูมคลิปค่ะดูชัดๆอีกทีค่ะไหนอ่ะอ๋อนี่ด้านมุมขวาคุณเห็นปะเห็นตาด้วยเออตาจมูกนะปากด้วยใช่ไหมใช่เหรอใช่ไหมคุณคิดว่าใช่ไหมยังไงเห็นไหมซูมกันชัดๆเนี่ยจะเห็นเงาดำๆหน้าตาคล้ายคนอ่ะคือตาโบโบมนุษย์ต่างดาวด้วยอ่ะที่เราวงเห็นไหมคะลอยอยู่เหนือขอบตู้ปลาเนี่ยคลิปนี้เจ้าของร้านขายปลามังกรออกมาโพสต์ TikTok บอกลูกค้าส่งคลิปมาปรึกษาว่าเลี้ยงปลามังกรเพิ่มในตู้ได้ไหมแต่ปรากฏว่าคือดูแล้วเอ๊ะเหมือนใบหน้ามนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้รีทัชเขาไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะเนาะหลายคนเข้ามาเห็นคลิปคอมเมนต์บอกว่าโอ้เหมือนผู้หญิงจ้องมองอยู่หลายคนบอกว่าไม่ใช่วิญญาณสิ่งลี้ลับอะไรอาจจะเป็นเงาหน้าคนถ่ายหรืออาจจะเป็นเงาจากเสื้อหรือไม่ก็เป็นเงาที่สะท้อนจากทีวีที่เปิดอยู่หลังตู้หรือเปล่าว่ากันไปค่ะครับยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8